สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันต่อนะครับพี่เดชครับอย่างที่เราเห็นตรงหน้านี่คือขั้นตอนการเริ่มเลี้ยงไส้เดือนครับใช่ครับแล้วจริงๆแล้วนี่วิธีการเลี้ยงจริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มจากอะไรครับก็ดูสถานที่ครับที่มีอากาศถ่ายเทแล้วก็เย็นฮะไม่ร้อนครับควรจะเป็นที่ร่มครับครับแล้วก็ภาชนะหรือที่เลี้ยงครับก็จะเป็นกะละมังพลาสติกหรือว่าเป็นวงบ่อหรือบ่อปูนก็ได้นะครับก็คือเพาะเล็กๆก่อนก็ได้ได้ครับวิธีการเพาะนี่เริ่มจากอันนี้คือไข่ไส้เดือนครับอันนี้เป็นพี่มันเหมือนดินเลยอ่ะแล้วแยกไงบางทีต้องค่อยๆดูค่อยๆเขี่ยครับก็ถ้าเลี้ยงมานานมีประสบการณ์จะเห็นว่ามันจะเป็นเม็ดแบบนี้ครับเล็กๆครับวิธีการแยกนี่ต้องแบบอาศัยความชำนาญมากครับใช่ไหมฮะหรือไข่เนี่ยครับมันจะลอยน้ำด้วยนะครับถ้าเอาพวกปุ๋ยเนี่ยครับใส่ลงไปในน้ำเนี่ยปกติพวกไข่มันจะลอยขึ้นมานะก็แยกออกมาจากมูลไส้เดือนได้แล้วไข่อันเนี้ยขายด้ว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 ยก็บางคนที่อยู่ไกลครับเราก็ส่งทางไปรษณีย์ส่งแบบนี้ไปส่งแบบนี้แล้วก็ลูกค้าเอาไปเลี้ยงต่อใส่ซองไปใส่เป็นถุงผ้าแบนแน่ไส้เดือนตายแน่แล้วพอได้ไข่มาแล้วเราก็มาลงในดินนี้เหรอครับใช่ครับก็คือพอเตรียมกะละมังแล้วก็เอามูลสัตว์นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มอันนี้เป็นแต่มูลต้องผสมดินไหมครับหรือไม่ไม่จำเป็นนะครับถ้าจะผสมก็ได้นะฮะจะเป็นมะพร้าวขุยมะพร้าวนะครับผสมไปให้มันโปร่งร่วนซุยได้ครับครับหรือจะใช้มูลสัตว์ล้วนๆก็ได้ฮะเช่นมูลวัวไส้เดือนนี่ผมเห็นบอกว่าเป็นมี2เพศในตัวเดียวครับไส้เดือนมี2เพศในตัวเดียวแล้วเวลาไข่เค้าก็ไข่ของเค้าเองครับแต่ละตัวก็จะมาจับคู่กันนะครับคือถ้ามีตัวเดียวถ้าไม่ผสมพันธุ์เนี่ยจะออกไข่ไม่ได้ครับก็เลยต้องมี2ตัวมาจับคู่ทั้ง2ตัวก็เป็น2เพศเหมือนกัน2เพศเหมือนกันแล้วถ้าไข่เยอะไหมครับต่อการผสมพันธุ์แต่ละสายพันธุ์จะมีไข่ไม่เท่ากันนะแต่ว่าสายพันธุ์นี้จะออกไข่ดกนะครับออกอาทิตย์ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ3ฟองเลยอ๋อ3ฟองฮะแล้วก็ไข่ฟองนึงเนี่ยก็จะมีลูก2ตัวครับไข่ฟองนึงก็มีอยู่2ตัวครับก็อาทิตย์นึงเนี่ยก็จะได้ประมาณ6ตัวเลย6ตัวครับแล้วอย่างที่พี่เดชขายเนี่ยคือขายยังไงครับไข่ไข่ไส้เดือนจะส่งทางพัสดุไปรษณีย์ก็ราคา100ฟองราคา600บาทรวมค่าจัดส่งแล้ว600บาท600บาทเฮ้ยไส้เดือนแพงขนาดนี้เลยพี่ครับคุณผู้ชมเท่าไหร่นะ100ฟอง600บาทเนี่ยเม็ดเล็กๆอย่างงี้นะ100ฟอง600บาทผมยังตกใจอ่ะทำไมราคาถึงแพงครับก็มันค่อนข้างต้องใช้เวลาคัดนะครับแล้วก็มีค่าจัดส่งด้วยนะครับก็จัดส่งแบบทาง EMS ด่วนนะจริงๆแล้วมันแพงตรงคัดจากดินนี่แหละคัดจากดินเพราะมันยากมากนะฮะเดี๋ยวจากตรงนี้พอเพาะออกมาเป็นตัวเสร็จเราต้องย้ายกระบะไหมครับพอเริ่มที่จะไส้เดือนกินพวกอาหารหมดนะครับก็เราเอามาแยกได้นะครับแยกใส่กะละมังอื่นนะครับไส้เดือนก็จะเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆครับอย่างเช่นสมมุติว่าพอมันเพิ่มจำนวนเต็มนี้แล้วครับเราก็ย้ายไปกระบะข้างหลังอย่างที่ทำเป็นเริ่มเป็นอุตสาหกรรมละใช่ครับอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เดชพาผมไปดูนี้หน่อยนะเพราะว่ามันใหญ่ครับพี่เดชครับอย่างตรงที่เราอยู่ตรงนี้นี่คือเป็นบ่อขนาดใหญ่ละครับมีใหญ่กว่านี้อีกไหมครับหรือว่าไม่มีละได้เราสามารถสร้างบ่อที่ใหญ่ขึ้นนะครับโดยใช้อิฐบล็อกนะครับขนาดกว้างประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ยาวตามที่ต้องการได้เลยนะครับก็เป็นขนาดใหญ่ขึ้นครับอย่างอย่าง
างเงี้ยครับคือมีไส้เดือนกี่ตัวในวงหนึ่งจะมีไส้เดือนประมาณ1กิโลกรัมครับ1กิโลครับ1กิโลกรัม1กิโลนี่กี่ตัวครับถ้าเป็นตัวขนาดกลางๆก็เกือบ 1,000 ตัวครับถ้าเป็น 1,000 ตัว 1,000 ตัวถ้าเป็นตัวขนาดใหญ่ขึ้นมาก็จะมีประมาณ800ตัวครับแล้วอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เราได้จากการเลี้ยงเนี่ยก็คือเราได้ดินแน่ๆปุ๋ยครับได้ปุ๋ยได้ปุ๋ยครับแล้วอย่างผมเห็นที่มันเป็นกองน้ำเนี่ยคือครับก็คือน้ำที่ลดลงไปครับก็ไหลผ่านมูลไส้เดือนออกมาอันนี้ก็เป็นปุ๋ยด้วยนะครับนำไปใช้ฉีดที่ลำต้นที่ใบของพืชเป็นปุ๋ยทางใบก็คือขายตรงนี้ได้อีกได้อีกนะครับแล้วอย่างผักพวกนี้ครับพี่เดชให้เขากินยังไงไว้โรยอย่างนี้หรอครับก็อีกวิธีหนึ่งก็เลี้ยงด้วยผักผลไม้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองใส่บ่อนี้ก็ได้ครับก็คือใช้วิธีฉีกๆนะครับแล้วก็โรยไปบนผิวครับอ๋อโรยไปอย่างนี้ฮะโรยไปเอาไส้เดือนมีปากด้วยครับไส้เดือนจะมีปากแต่ว่าใช้ดูดเอาครับจะไม่มีฟันฮะแต่คือเราโรยข้างบนหรือว่ายัดข้างล่างครับโรยแล้วก็กลบบางๆครับเพื่อบางทีก็ถ้าเราไม่มีมุงลวดป้องกันพวกศัตรูครับพวกนกพวกหนูอะไรแบบนี้ก็เขาคอยมากินของเราครับก็บางทีอาจจะมากินพวกเศษอาหารที่เราให้ไส้เดือนนะครับก็แนะนำฝังกบบางๆครับพอพูดถึงว่าการทำธุรกิจเพาะไส้เดือนขายนี่ครับได้ทุกกระบวนการเลยครับอย่างน้ำที่ผ่านมูลไส้เดือนมาก็ขายได้นะพอไส้เดือนกินสารอินทรีย์ในดินทั้งหมดเอาดินมาขายเป็นปุ๋ยได้ได้รวมถึงเจ้าตัวไส้เดือนเองก็ขายได้ครับคือจะเพิ่มจำนวนในกระบะนี้ทั้งหมดขายได้หมดเลยขายได้หมดเลยแต่จริงกระบวนการทั้งหมดนี้มันใช้เวลานานไหมครับกระบะหนึ่งที่จะสามารถออกมาเป็นเงินได้สำหรับวงนี้ใช้เวลาประมาณ 30-45 วันนะก็ไม่นานนี่ไม่นานครับแล้วอย่างสมมติว่าขอถามเป็นความรู้นิดนึงครับว่ากระบะเนี้ยสามารถทำเงินได้เท่าไหร่จากวงนี้ครับจะเหลือปุ๋ยก็ประมาณ50กิโล50กิโลโลละ35ครับ1,500ครับแล้วก็ถ้าเลี้ยงไส้เดือนถ้ารอบนึงเนี่ยก็จะเพิ่มอย่างน้อยก็1เท่านะ1เท่าตัวครับจาก1กิโลก็เป็น2กิโลกรัม6กิโลครับกิโลละเท่าไหร่นะ800บาท800 600 68 48 4,800 โทษครับ1กิโลเป็น2กิโล1กิโลกรัมเป็น2กิโลเพิ่ม1เท่าตัวอ๋อเท่าตัวเป็น2กิโลกิโลละ800ครับก็ 1,600 เมื่อกี้ 1,500 1,600 ก็ 3,000 กว่าบาทละครับน้ำก็น้ำก็น่าจะได้ประมาณน่าจะ10ลิตรนะครับ10ลิตรประมาณ10ลิตรโอ้คุณผู้ชมเดือนครึ่งกระบะเนี้ย5,000 เห็นนะเดือนครึ่งครับถ้าคุณผู้ชมทำประมาณ 10-20 กระบะแล้วมีแต่ที่สำคัญต้องมีที่ขายด้วยนะไม่ใช่ทำแล้วไม่มีที่ขายนะฮะได้โอ้โหแน่นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอกระบวนการทั้งหมดเราต้องมาดูครับว่าหลังจากที่ปุ๋ยแห้งแล้วต้องทำยังไงนะครับแล้วก็ส่วนเวลาขายต้องขายยังไงงั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อครับว่าแล้วใครคือลูกค้าสำคัญมากครับเพราะถ้าคุณผู้ชมจะทำธุรกิจนี้ต้องรู้ว่าคุณทำแล้วคุณจะขายใครช่วงหน้าครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกับผมใหม่เหมือนเดิมครับในช่วงนี้กับช่วงเคล็ดลับทำเงินคุณผู้ชมครับหลายคนที่ขายของผ่านทางโลกออนไลน์ในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะหากลเม็ดเคล็ดลับนะฮะในการที่จะดึงดูดสำหรับสินค้าของคุณให้น่าสนใจบางคนก็จะมีการอัพรูปอัพคลิปวิดีโอบ้างนะครับแต่เบสิกที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือการใช้ภาษาที่ดึงดูดแล้วก็อ่านง่ายนั่นเองครับวันนี้ผมก็เลยมีเทคนิคในการเขียนยังไงเพื่อที่จะให้สินค้าของคุณนั้นดูโดดเด่นมาเริ่มต้นกันที่ข้อแรกเลยนะครับนั่นก็คือใช้ภาษาที่ลูกค้านั้นเข้าใจง่ายนั่นเองครับบางกลุ่มเนี่ยอาจจะชอบภาษาที่กวนๆสนุกหรือบางกลุ่มเนี่ยอาจจะต้องใช้ภาษาที่เป็นวิชาการนะครับก็ต้องดูลักษณะที่แตกต่างกันไปแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอยากจะเน้นย้ำนะครับก็คือไม่ควรใช้คำหยาบคายหรือว่าการดูถูกลูกค้านั่นเองครับ
่วนอย่างที่2นะครับนั่นก็คือใส่ลูกเล่นที่น่าสนใจพาดหัวข่าวไปเลยนะครับอย่างเช่นอยากรู้หรือเปล่าหรือโอกาสเดียวเท่านั้นพลาดไม่ได้แล้วหรือว่าของดีมีที่นี่ที่เดียวโอ้โหใครอ่านแล้วเนี่ยก็จะต้องหันมาสนใจกับพาดหัวที่จะต้องซื้อสินค้าของคุณอย่างแน่นอนส่วนอย่างที่3นะครับนั่นก็คือบอกให้ชัดเจนนะครับสรรพคุณต่างๆเนี่ยคุณควรที่จะเขียนไว้เป็นข้อแล้วก็เขียนบรรยายนะครับให้ชัดเจนแต่ว่าควรที่จะต้องกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยนั่นเองครับและอย่างที่4นะครับนั่นก็คืออย่าคลุมเครือนะครับอย่างเช่นหากคุณมีสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งก็ควรที่จะเขียนนะครับให้กระชับและใช้สัญลักษณ์หรือบางทีอาจจะใช้เป็นการขีดเส้นใต้แล้วก็ตัวหนาเพื่อเน้นย้ำสำหรับตัวอักษรนั้นๆนั่นเองครับและอย่างที่5นะครับนั่นก็คือแนบตัวอย่างในการใช้จริงหากคุณมีลูกค้าที่ใช้จริงก็สามารถแนบไปได้เลยนะครับสำหรับรีวิวต่างๆหรือการที่บอกว่าสรรพคุณนี้ใช้ดียังไงนั่นเองครับและนี่ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับเทคนิคง่ายๆที่คุณนั้นจะสามารถเขียนข้อความให้สินค้าของคุณนั้นดูโดดเด่นนั่นเองครับส่วนครั้งต่อไปนั้นผมจะมีเคล็ดลับอะไรกลับมาติดตามกันได้ครับในช่วงนี้กับช่วงเคล็ดลับทำเงินสำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ชมโชคดีแล้วก็รวยกันทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ